ำหรับคำชะโนดเนี่ยนะครับเป็นดินแดนที่เมื่อหลายๆคนพูดถึงเนี่ยก็จะต้องนึกถึงเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับพญานาคด้วยตำนานแล้วก็ความเชื่อที่ว่ากันว่าเกาะคำชะโนดแห่งนี้ไม่เคยจมน้ำนะครับเพราะว่ามีพญานาคเนี่ยคอยปกปักรักษาเอาไว้นั่นเองครับป่าคำชะโนดหรือวัดสิริสุทโธเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีลักษณะคล้ายกับเกาะตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยล้อมรอบมีเนื้อที่ประมาณ20กว่าไร่มีต้นไม้ชนิดนึงครับที่เรียกว่าต้นชะโนดขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยครับเมื่อเดินทางเข้าไปยังคำชะโนดเนี่ยจะรู้สึกถึงอากาศที่เย็นสบายยังกับติดแอร์เลยทุกคนคนโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าเกาะคำชะโนดแห่งนี้เป็นเกาะลอยน้ำที่ไม่มีวันจมครับโดยถ้าหากย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2519เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงครับผมซึ่งก็รวมไปถึงท้องที่อำเภอบ้านดุงเช่นเดียวกันนะครับแต่มันกลับมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นครับทุกคนเพราะในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเกาะคำชะโนดแต่อย่างใดครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยต่างก็เชื่อกันว่าเหตุที่น้ำไม่ท่วมเกาะคำชะโนดแห่งนี้นั่นมันก็เป็นเพราะว่าพื้นที่เกาะแห่งนี้เนี่ยมีพญานาครักษาเอาไว้ครับเนื่องจากบนเกาะคำชะโนดนั้นจะมีศาลบูชาพญานาค2ท่านครับจึงเชื่อกันว่า